สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบีน่ารู้จักอิตาลี20แควนนะคะซีรีส์นี้จะพาคุณไปท่องเที่ยวอิตาลีแบบเสมือนจริงกันวันนี้นะคะดิฉันนางสาวประชิมาชัชนดาราหรือว่าเดลต้าจะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วเราก็มีแขกรับเชิญเป็นคุณบีว่องสวนเลิศนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่บีช่วยแนะนำตัวให้ผู้ชมทางบ้านรู้จักหน่อยได้ไหมคะชื่อบีนะคะเรืองมาศว่องสวนเลิศนะคะก็ปัจจุบันนะคะก็เป็นล่ามภาษาอังกฤษอิตาเลียนแล้วก็ภาษาไทยนะคะแต่ว่าวันนี้คิดว่าที่หอการค้าชวนมาคุยเพราะว่ามีอีกบทบาทหนึ่งด้วยก็คือเป็นแอดมินเพจนะคะเพจทาง Facebook มีชื่อว่าItalian Cultural Appreciation Club Thailand นะคะเราก็จะเป็นเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมอิตาเลียนนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเราก็จะพยายามสรรหามาแล้วก็มาเขียนเป็นบทความให้ผู้อ่านได้อ่านกันค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดถึงวันนี้เราพูดถึงชายแคว้น ใช่แคว้เปน็นหนึ่งทางใต้ของประเทศอิตาลีนะคะก็คือแคว้นซิซิลีนั่นเอใช่งเลยค่ะโอเคค่ะเรามากันในหัวข้อซิซิลีซไซันซซีีมมิิสสททรรีีใช่น่าคส่ะนใจมากเลยค่ะแค่เห็นหัวข้อก็รู้สึกตื่นเต้นตามไปแล้วอยากรู้เลยค่ะว่าแบบเป็นมิสทรียังไงไดโอ้เคค่ะค่ะต่อเลยโอเคค่ะสำหรับเว็บบีน่าของเรานะคะได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าไทยอิตาเลียนนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าหอการค้าไทยอิตาเลียนคืออะไรนะคะหอการค้าไทยอิตาเลียนเนี่ยจะเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงผลกําไรนะคะจัดขึ้นโดยนักธุรกิจแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและก็ชาวอิตาเลียนค่ะโดยองค์กรของเรานะคะจะมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศอิตาเลียนประเทศอิตาลีนะคะของไทยค่ะซึ่งเราจะมีทั้งการจัดอีเวนต์การโปรโมทถ้าเกิดท่านใดสนใจที่จะโปรโมทสินค้าของท่านเนี่ยก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะสมัครเป็นเมมเบอร์กันเยอะๆโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นข้อใมชู่ลขขององพบี่ีบก็ีคือเมื่อกี้บีบอกไปคร่าวๆแล้วว่าปัจจุบันทํางานเป็นล่ามหนึ่งแล้วก็เป็นแอดมินเพจทางเฟซบุ๊กนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คืออยากจะเล่าย้อนไปว่าความผูกพันกับประเทศอิตาลีเนี่ยมันเริ่มขึ้นจากที่ตรงไหนนะคะก็คือเมื่อย้อนไปเมื่อปี1999เนี่ยก็คือตอนนั้นบีเรียนอยู่ม.ปลายแล้วก็สมัครไปที่โครงการของ AFS นะคะแล้วก็สมัครไปว่าเราอยากจะไปแลกเปลี่ยนใช้ชีวิตที่ประเทศอิตาลีนะคะเขาก็ลองเอาโปรไฟล์ของเรามาดูแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ไปจับคู่เรากับครอบครัวที่อยู่ในเกาะซิซิลีนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทำไปเกาะไปอิตาลีแล้วก็ได้ไปอยู่ที่ซิซิลีด้วยก็อยู่เป็นเวลาเกือบ1 ปีนะคะพอกลับมาก็ชอบภาษาอิตาลีแล้วชอบวัฒนธรรมอิตาลีก็เลยเรียนภาษาอิตาลีต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะคะจบมาแล้วก็ขอทุนสถานทูตไปเรียนต่ออีก1 ปีแต่ว่าคราวนี้จะขึ้นเหนือไปเรียนที่โบโลญญาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นบีก็ทํางานนะคะกับหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอิตาลีมาตลอดนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มาทําล่ามอย่างที่บอกนะคะล่ามภาษาอิตาเลียนอังกฤษแล้วก็ไทยโอ้น่าสนใจใช่มทาีกๆนเีล้ยก็ค่คะือซิซิลีเป็นความผูกพันตั้งแต่แรกแล้วก็ยังตั้งแต่ปีนั้นก็คือยังกลับไปเยี่ยมอยู่เรื่อยๆนะคะก็เลยได้เหมือนไปเห็นอะไรที่เกาะนี้เป็นแคว้นที่ถ้าเทียบกับแคว้นอื่นในอิตาลีจะเป็นแคว้นที่รู้สึกว่าตัวเองรู้จักดีที่สุดประมาณนั้นได้เลยค่ะพูดถึงเกาะซิซิลีกันนะคะทีนี้ผู้ชมสามารถทางบ้านก็คงสงสัยแล้วว่าซิซิลีเนี่ยมันอยู่ที่ไหนของอิตาลีกันนะพี่บีช่วยอธิบายให้ฟัคง่ะได้ไหมก็คคะือถ้าเราดูที่แผนที่เนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเลยเนาะว่ามันจะเป็นเกาะที่อยู่ตรงปลายของรองเท้าบูทใช่ไหมคะประเทศอิตาลีเราจะชอบบอกว่าเขาเหมือนรองเท้าบูทอันนึงเนาะแล้วก็จะอยู่กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาดูจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของมันนะคะก็คือมันจะค่อนข้างมีความสําคัญเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนเราชนชาติต่างๆเขาจะมีการค้าขายกันทางทะเลกันส่วนใหญ่นะคะพอเป็นเกาะที่อยู่กลางทะเลเนี่ยเลยทําให้มีชนชาติต่างๆมหาอำนาจในยุคโบราณนี้เขาอยากจะเข้ามาปกครองที่เกาะซิซิลีเยอะนะคะก็เลยจะเป็นเกาะที่มีชนชาตินั้นชาตินี้เข้ามาปกครองอยู่เรื่อยๆนะคะเริ่มตั้งแต่แบบกรีกโรมันนะคะชาวอาหรับก็เคยมานะคะเคยอยู่ใต้การปกครองของไบแซนไทน์ก็มีนะคะแล้วก็จะมีพวกนอร์มันนะคะมีราชวงศ์สเปนเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นชาติอิตาลีนะคะก่อนที่อิตาลีจะมีการรวมชาติเกิดขึ้นก็เลยจะเป็นเกาะที่มีความหลากหลายนะคะทางวัฒนธรรมศิลปะอาหารอะไรก็คือจะได้รับมรดกของชนชาติต่างๆที่เขาเข้ามาปกครองอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยจะเป็นเกาะที่มีสีสันด้วยเหตุนี้นะคะ
ค่ะแล้วก็ถ้าเราดูตรงแผนที่นะคะเกาะซิซิลีจริงๆแคว้นซิซิลีเนี่ยใหญ่ที่สุดนะคะใน20แคว้นของอิตาลีแล้วก็เขาจะแบ่งเป็น10จังหวัดนะคะคก็่ะจะเริ่มจากปาเลมโมคาตาเนียนะคะเมสซีน่าซิราคูซะนะคะมัสซาลาเจล่ารากุสะทราปานีวิตตอเรียแล้วก็คาตานิเซตาค่ะโอเคอืแต่มว่าวันนี้เราจะไม่พูดลงลึกขนาดนั้คนนะ่ะเราจะเลไืดอก้มาพูเลดยเฉคพ่าะะบางแห่งโอเคอันนี้ก็มีอยากจะพูดถึงเมืองที่เมื่อกี้บอกว่าเราไปอยู่มาเนาะตอนที่ไปแลกเปลี่ยนค่ะค่ะก็คือเมืองที่พี่ไปอยู่ตอนนั้นมันจะมีชื่อว่าบาเกเรียค่ะบาเกเรียจะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับปาเลตโมเนาะอืก็คือนั่งมรถไฟไปเนี่ยแค่15 นาทีเท่านั้นเองแล้วก็จะเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นอยู่2 อย่างนะคะอย่คาง่ะแรกเลยมันจะมีชื่อว่ามันมีได้รับฉายานามว่าชิตะเดเลวิลเล่นะอคืะเป็มนเมืองที่มีวิลล่าเยอะแยะเลยเพราะว่าด้วยความที่ตำแหน่งมันใกล้กับปาเลตโมค่ะค่ะประมาณแต่ก่อนก็คือที่ปาเลตโมจะมีพวกขุนนางพวกนี้อาศัยอยู่เขาก็อ๋จอะชอบมาสร้างวิลล่าอยู่ที่เมืองบาเกเรียค่ะนะคะก็คือจะเต็มไปหมดเลยมันเป็นวิลล่าตากอากาศถ้าเป็นหน้าร้อนเขาก็จะย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้ก็เลยจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวิลล่ายุคศตวรรษที่17-18ประมาณนั้นค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะไม่แน่ใจน้องเดลต้าเคยดูหนังที่ชื่อว่าชิเนมาพาราดิโซหรือเปล่าไม่เคยดูเลยค่ะเป็นยังไงเหรอคะใช่อันนี้จะเป็นหนังที่คนไทยถ้าเป็นหนังอิตาลีที่คนไทยรู้จักเยอะเยอะมากนะคะก็คือตัวเรื่องของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนนึงเขาโตมาในเมืองเล็กๆบนเกาะซิซิลีแล้วก็ไปรู้จักกับชายแก่คนหนึ่งที่เขาทํางานเป็นคนฉายหนังอ๋อก็คือเหมือนกับว่าเป็นเรื่องราวความผูกพันของเด็กคนนี้กับผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็ผู้กำกับของหนังเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าจูเซเป้ทอร์นาโตเร่นะคะเขาเป็นคนเมืองบาเกเรียเพราคะฉ่ะะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ก็คือเบสมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กของเขาที่เมืองบาเกเรียแห่งนี้อืมอันนี้ก็นเ่ปา็นสนใจเมากล็กเลยๆคน่ะ้อยๆเกี่ยวกับเมืองที่มาอยู่มาวันหลังต้องไปลองหาดูบ้างใชแหล่ะ โอเคค่ะอัอนุน้ี้ยก็ให้ดูว่ารูปที่ไปอยู่มาอย่างตอนรูปด้านซ้ายก็จะเป็นครั้งแรกที่ไปอะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ายังกลับไปเยี่ยมอืไปอยู่มเรื่อยๆก็คือทุกวันนี้ยังเรียกพ่อเรียกแม่เรียกอะไรกันอยู่เพื่อนๆที่รู้จักสมัยเรียนมัธยมก็ยังรู้จักกันแบบว่ายังไปมาหาสู่กันอยู่นดะูคะอัเนป็นีน้เป็นครอบครัวใหญ่เนใชาะ่ค่ะใช่ก็คือเป็นความผูกพันของอย่างที่บอกของบีกับแขวนซิซิลีโอเคค่ะทีนี้บางคนก็อาจจะเคยเห็นธงชาติของธงของแคว้นซิซิลีใชมา่แล้วค่ะแต่อาจจะไม่ค่อยทราบว่าไอ้สัญลักษณ์ที่อยู่ตรงธงเนี้ยมันหมายความว่ายังไงค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ประจำเกาะแคว้นซิซิลีนะคะมันจะมีชื่อว่าทรีนาเครียมันจะแปลว่า three pointed นะคะซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษากรีกอค๋่อะโอเค three pointed เนี่ยที่นี้เป็นเพราะว่ามันจะมีถ้าเราดูแผนที่ของเกาะซิซิลีอะค่ะมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะมันจะมีแหลมอยู่สามฝั่งแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็นแทนที่ขาที่ยื่นออกมาจากศีรษะของอ๋ผอู้หญิงที่อยู่ตรงกลางนะคะออยั่นางนี้นก็ีค้ืเออจะงหมายถึงแหลมสามแหลมของเกาะซิซิลีแล้วผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางนี่คือใครเหรอคะอัแนบบนีม้ีควคามืสอำคัญยังไงให้น้องเดลต้าเดาดูจากอืมใบว่าที่ผมเขามีลักษณะพิเศษอ๋อดูแบบว่าเหมือนงูหรือเปล่าคใชะ่ใช่อันนี้ก็คือนางเมดูซ่าค่ะนางเมดูซ่าทำไมต้องเป็นนางเมดูซ่าดูไหมไม่รู้เลยคอ่ะก็คือตามตำนานแล้วว่าขนางเมดูซ่าเป็นกอร์กอนเนาะแล้วก็ค่เะขาถูกเจ้าชายเพอร์ซิอุสปราบเพราคะ่ะเหมือนใช่ใช่เขาโดนสาปให้เป็นมีผมเป็นงูแล้วก็เวลาเขามองใครก็คือเหมือนกับว่าเขาคนนั้นจะกลายเป็นหินใช่ปะค่ะพอนี้เทเขาก็คือเทพเพอร์ซิอุสโทษค่ะเจ้าชายเพอร์ซิอุสไปปราบนางเมดูซ่าก็คือตัดหัวนางออกมาทีนี้คห่ะัวของนางก็คือถูกเอาไปมอบให้เทพีอะธีนาแล้วก็ค่ะนางก็เอาหัวของเมดูซ่าเนี่ยไปประดับไว้บนโลกนะคะก็คือเมดูซ่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองก็เลยมีการเอามาใส่ไว้ในสัญลักษณ์ของเกาะซิซิลีด้วยนคะค่ะะแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยที่หูของนางจะมีเหมือนกับเป็นเหมือนปีกนะคะจริงๆปีกมันมากับเมดูซ่าอยู่แล้วอ๋อใช่อ๋อใช่ใช่แต่เวป่็านถห้าัเรวาปเห็ีนกมันจะมี3 อันที่มันเลื้อยๆออกมาเห็นไหมเห็นค่ะไอ้นั้นจะเป็นข้าวสาลีค่ะอ๋อเพราะว่าในยุคโรมันเนี่ยเกาะซิซิลีเคยเป็นแหล่งอาหารให้กับอาณาจักรโรมันอืเขามก็เลยเอาข้าวสาลีมาใส่ในธงด้วยเพื่อจะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของเกาะซิซิลีอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่เป็นความรอัูน้นี้ทีก่็แบจะบเป็นสัญลักษณ์ที่ถ้าไปซิซิลีเป็นหาเจอได้บ่อยมากนะคะเป็นของที่ระลึกที่ค่อนข้างฮิตก็คือเป็นกระเบื้องใช่ไหมคะเป็นหลายอย่างเลยค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเราเห็นเซรามิกเพราะว่าเซรามิกของเกาะซิซิลีแล้วค่อนข้างมีชื่อเสียงโอเค
ทีนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับบางเเมมืืององใหญ่ใชๆข่องซิซิลีค่ะใช่เมื่อมีกีเม้ืองอะไรบ้างเหรอคะพี่บีเมื่อกี้เราบอกว่าซิซิลีมี10 จังหวัดเนาะแต่เราใชว่า่จริงๆเราอาจจะเยเดีอ๋ยะวไปไปเดี๋หยนว่มอันยจะเยอะไปเดี๋ยวผู้อือม่านเดี๋ยวผู้ฟังจะเบื่อนะคะเราก็เลยยกมาแค่4 จังหวัดนี้ซึ่งเป็น4 จังหวัดที่ประชากรเยอะที่สุดนะคะเริ่มจากปาเลร์โมถ้าไปด้านขวาหน่อยก็จะเป็นเมสซีนาคาตาเนียนะคะซิราคูซะค่แะล้วก็จะมีระหว่างเมสซีนากับใกล้ๆกับคาตาเนียจะมีภูเขาไฟเอตนาเนาะค่ะใช่ไหมอันนี้จะเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปค่ะแล้วก็ล้อมรอบด้วยก็คือด้านล่างจะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะข้างบนจะเป็นทะเลทิเรโนอืโอเคมก็คือเหมือนรูปเหมือนไอตัวทรีนเมาื่อกเีค้ทีี่ยเราเมืบ่ออกกว่ีา้ทรีใชน่าไหเมคียคเระาเห็นแล้กว็ใช่เไลหมยโอสเาคมเคค่ะเห็นชัดเจโอนเคเลยไปถึงเมืองปาเลร์โมก่อนนะคะปาเลร์โมก็จะเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นคาโปลูโกก็คือจะเป็นเมืองหลวงของแคว้นแต่ละแคว้นจะมีคาโปลูโกของตัวเองสําหรับเกาะแคว้นซิซิลีก็จะเป็นปาเลร์โมอ๋อแสดงว่าปาเลร์โมนี่ก็ต้องดังใสชุด่เลยใช่กไ็หมคคืะอจะเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างนะคะทั้งเรื่องของการปกครองนะคะการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจก็คือเหมือนเป็นเมืองที่เจริญที่สุดบนเกาะนั่นแหละก็ใครไปเดินก็จะค่อนข้างคิดส่วนตัวจะชอบปาเลร์โมมากเป็นเมืองที่ชอบที่สุดในซิซิลีในอิตาลีเลยก็ว่าได้เพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันเป็นด้วยความที่เกาะมันมีชนชาติหลายชนชาติเข้ามาปกครองเขาก็จะทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมของเขาเอาไว้นะคะมันก็จะเห็นได้จากพวกสถาปัตยกรรมต่างๆที่ยังเหลืออยู่ในเมืองค่ะก็จะมีหลักๆเหมือนก็จะมีพวกคาทีดราเล่นะคะวิหารค่ะแล้วก็จะมีเป็นคาเปลล่าพาลาตินาอันนี้จะเป็นเหมือนโบสถ์แล้วก็หลังคาเขาจะเป็นโมเสกอันนี้ก็จะเป็นวัตถุอิทธิพลของไบแซนไทน์เป็นต้นอืมอย่างมนีี้นี่แบบโบสถ์แล้วก็แบบต้องลองถ้าเดลต้าได้ลองไปเดินเที่ยวน่าจะเพลินถ้าเป็นคนชอบแบบประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้น่าสนใจมากเลยค่ะดูมีความหลากหลายนะคะใช่แล้วก็จริงๆตอนนี้เที่ยวได้ค่อนข้างสะดวกค่ะเพราะว่าตอนนี้อย่างบีเพิ่งไปมาเพิ่งเมื่อปีที่แล้วเขาก็จะเหมือนมีถนนสายหลักกลางเมืองอะค่ะเขาจะปิดเอาไว้เลยเป็นถนนคนเดินมีร้านค้ามีร้านอาหารอะไรก็คือเดินเที่ยวได้ง่ายมากสำหรับนักท่องเที่ยวโอเคค่ะได้เลยต้องหาโอกาสไปเที่ยวบ้างแล้ว ได้ค่ะถัดไปก็เป็นคาตาเนียคาตาเนียก็จะเป็นเมืองที่ใหญ่รองลงมาจากปาเลร์โมนะคะจริงๆ2 เมืองนี้เขาจะแอบเข่งกันอยู่อ๋อโดยเฉพาะเรื่องของกีฬาใช่แต่ว่าคาตาเนียก็จะมีเขาเลยมีพระเอกของเขาคือเขามีเอ็ดนาอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในเมืองคาตาเนียวันที่อากาศดีเห็นภูเขาไฟเอ็ดนาด้วยแล้วก็สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เป็นความโดดเด่นของคาตาเนียก็คือว่าเมื่อปี1693นะคะทางฝั่งตะวันออกของเกาะซิซิลีเนี่ยโดนแผ่นดินไหวทำลายเสียหายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเมืองคาตาเนียนี่แบบแทบจะราบเป็นหน้ากลองก็เลยต้องมีการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่โดยใช้ศิลปะที่มีความนิยมในยุคนั้นก็คือบาโรกนะคะก็เลยกลายเป็นซิซิเลียนบาโรกก็คืองานสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะก็คือแบบของดั้งเดิมไม่อยู่แล้วแล้วเขหลือองน้อยมเหลาืกอใชแต่่ของที่สร้างขึ้นมาใหม่และต้องเป็นสถาปัตยกรรมในยุคที่ใช่เหมือนยุคนั้นบาโรกกำลังอฮ๋อิตเขาก็เลยเหมือนกับว่าโอเคก็สร้างขึ้นมากลายเป็นเมืองที่มีความเป็นบาโรกทั้งเมืองเลยโอเคมันคก็่ะจะเด่นอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีน้ำพุรูปช้างนะคะคอ่ัะนนี้จะอยู่ตรงกลางเห็นน้องเดลต้าเคยถามว่าน้ำพุรูปช้างมีไว้ทําไมใช่ไหมใช่พี่คไป่ะค้นมาก็คือจริงๆแล้วประมาณศตวรรษที่ 11อะค่ะมันจะมีชาวอาหรับอยู่คนหนึ่งเขาทําแผนที่ขึ้นมาค่ะเป็นแผนที่เหมือนแผนที่โลกที่ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์สุดๆแล้วในยุคนั้นแล้วกันแล้วในแผคน่ทะี่เนี่ยเขาบอกว่าในเมืองคาตาเนียเนี่ยมันมีรูปปั้นช้างอยู่ซึ่งรูปปั้นช้างตัวนี้สามารถทํานายภูเขาไฟระเบิดได้โอ้เพราะว่าที่นี่ภูเขาไฟใช่มันอยู่เขาอยู่ใกใกลล้้เอ็ๆดนาซแึล่ง้ยังประทุวอยู่ยังระเบิดยังก็เลยมีการสร้างเรียนแบบรูปปั้นช้างเนี่ยมันไม่ใช่อันที่ของศตวรรษที่สิบเอ็ดปแรต่ะว่าทุอศตวรรษที่17ก็มีการสร้างรูปปั้นช้างขึ้นมาก็เลยมีรูปปั้นนี้อยู่กลางเมืองนะคะเพื่อทำนายนี่เอใชง่ แล้วก็จริงๆถ้าเดินเล่นคาตาเนียก็กลางเมืองก็ค่อนข้างจะมีอะไรให้ดูเยอะแล้วค่ะก็จะมีทั้งวิหารนะคะมีเป็นวิหารของนักบุญอากาธาซึ่งเป็นนักบุญประจําเมืองคาตาเนียนะคะหรือว่ารูปปั้นช้างก็อยู่เป็นจัตุรัสกลางเมืองค่ะหรือว่าถ้าเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นตลาดปลาอันนี้ก็จะแนะนําให้ไปเพราะว่ามันจะเห็นความคึกคักของตลาดแบบซิซิลีอ่ะคนซิซิลีเคยเห็นในหนังเขาจะแบบตะโกนกันเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ก็แนะนําให้ไปโอเคค่ะมาต่อกันที่เมืองต่อไปเลยนะคะก็จะซิเป็รนากุซิราคูสะเนาะใชเ่มืองนี้เป็นยังไงบ้างเหรอคะเมืเมอืงองซนิรีาคู้สะถ้าดูจากแผนที่มันจะอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้อะค่ะของเกาะเนอาืะมอันนี้จริงๆแล้วความสําคัญของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ที่เขาเคยเป็นเมืองคือแต่ก่อนกรีกโบราณนะคะเขาจะโอมีการมาสร้างมาตั้งเมืองอาณานิคมอยู่บนชายฝั่งเมืองต่างๆบนชายฝั่งที่เป็นประเทศอิตาลีตอนนี้เราจะเรียกรวมเมืองพวกนี้ว่ามัญญาเกรชานะคะซึ่งคซ่ิะรากุสะเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เมืองอาณานิคมของกรีกตอนนั้นอืนมะคะกก็็เลคืยอเมืองประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมใชค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปเที่ยวซิรากุสะก็นอกจากสถาปัตยกรรมใหม่ๆก็จะมีร่องรอยของความเป็นกรีกอยู่ค่อนข้างเยอะอืนะคะแล้วมก็ที่สำคัญคือเป็นบ้านเกิดของอะคิมิดิสด้วยอ๋ออาร์คใชิม่ิดิสที่เขาเอาตัวเองลงไปใช่จนุ่มในในอ่างน้ำเนาอะันนี้ก็คือเป็นตอนที่คนพบเหมือนกับกฎของการแทนที่สสารอ่าใช่คหา่ะมวลสสารเองด้วยการแทนที่น้ำถูกไหมก็คือเป็นบ้านเกิทดี่ขเของาอพะูดคิอยมูิ่ดเิลสยก้าใช่ใช่โอเคค่ะมาที่เมืองต่อเมไปสซิกันนเาลยเมสซินาค่ะใช่เมืองเมสซินานี่พี่บีไม่เคยไปไม่เคยไป ใช่จริงๆแต่เมสซินายังไม่เคยไปแต่เป็นเมืองที่ผ่านเพอรา๋ะอว่าต้องนั่งรถไฟค่ะมีถ้าเกิดนั่งรถไฟมาจากโรมอะค่ะพอมาถึงคาลาเบรียที่เป็นเหมือนสุดแผ่นดินใหญ่ก่อนที่จะข้ามไปที่เกาะซิซิลีเนี่ยก็คือจะต้องคือจะต้องเหมือนกับว่าข้ามรถไฟเอารถไฟใส่เรือมาแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่เมสซินาก็จะเป็นแค่ไม่กี่ครั้งที่ได้ผ่านเป็นเมสซินาก็คือโดยการนั่งรถไฟตอนนั้นแหละโอเคค่ซะึ่งเรื่องของรถไฟอะค่ะมันก็เป็นเรื่องสนุกนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกนะบีเคยไปอยู่ก็ย้อนไปหลายปีแล้วหรือว่าเนี้ยแล้วคือจริงๆแล้วเกาะซิซิลีอะค่ะฝั่งที่เป็นเมสซินากับฝั่งที่เป็นแผ่นดินใหญ่อะมันใกล้กันมากเลยนะมอัืนอยู่ห่ามงกันแบบไม่ถึง3 กิโลอะค่ะแต่ว่าคือทุกวันนี้ยังไม่สามารถสร้างสะพานเชื่อมทั้งสองฝั่งได้เยอะไปแย่จังเลยอยูใ่ชไ่กลจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ทีม่ากเขาจะสร้างกันมาเป็นก็คือหลาย10 ปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าค่ะมันก็มีปัญหาหลายอย่างก็คือพับไปหลายรอบนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็เหมือนกับว่ารัฐบาลล่าสุดเนี่ยเขามีการผ่านญัตติว่าอาจจะมีการรื้อโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใหม่เพียงแต่ว่าคนก็ยังรู้สึกว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าตัวสะพานเนี้ยค่ะคือถ้าเกิดใครเคยไปเที่ยวเกาะซิซิลีเนี่ยจะเห็นว่าพวกระบบคมนาคมขนส่งของเขาระบบแบบถนนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยเหมือนกับว่าคุณจะสร้างสะพานหรอมันเป็น priority ของคุณหรือเปล่าคุณควรจะไปซ่อมถนนที่มันอยู่ในเกาะก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขากลัวว่าสร้างไปแล้วก็จะไม่มีคนมาใช้ประมาณนั้นอืมอย่างนี้นี่นั่นแหละค่ะการเดินทางก็ยังคงยากลำบากอใยชู่่คือใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปทางบกอะค่ะจากแผ่นดินใหญ่ถ้าจะข้ามไปที่เกาะซิซิลีก็คือจะมีเฟอร์รี่อยู่ก็คือเฟอร์รี่ตัวนี้มันก็จะขนทั้งคนทั้งรถไฟลงไปด้วยเอารถไฟลงไปในเฟอร์รี่ด้วยน่ะใเชหรอ่คะค่ะก็คือพอมาถึงปุ๊บเหมือนเขาจะเหมือนกับถอดเหมือนบุกกี้แต่ละอันอะแล้วเขาโกอ็้จะโหมาเรียงอย่างข้างในแล้วพอขึ้นฝั่งเขาก็มาประกอบกันใหม่อ่ะแล้วเขาก็แล่นบนรางต่ออะไรประมาณนี้เป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์สนุกดี น่าสนใจค่ะน่ใชา่สนใจปกติไม่เคยได้ยินว่าแบบมีการแบบถอือดมโบกี้ขึ้นหรือแล้วผู้โดยสารนี่คือเขาต้องออกมาจากโบกี้ไหมคะหรือว่าสามารถออกมาเดินเล่นได้จริงๆเรานั่งใช้เวลาไม่นานเลยค่ะในการข้ามอ๋อแต่ถ้าอยู่ข้างในโบกี้ก็ยังอยู่ก็ได้อยเูห่มืไอดน้กัเหนมือนกันใชโอ่เคค่ะอันนี้จะเป็นสถาน5 สถานที่ที่ใช่พี่บีแนะนำคให้ือไปเมื่เอทกี่ี้ยวเใรช่าไหมคะพูดถึงจังหวัด4 จังหวัดใหญ่เนาะคร่าวๆไปแล้วแต่ก็คค่ะืออันนี้ในฐานะที่เคยไปเที่ยวมานะคะก็เลยมีสถานที่ที่อยากจะแนะนำเองด้วยนะคะ5 แห่งในเกาะซิซิลีเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกนะคะจะเป็นเชฟฟาลุจะได้ยินชื่อเมืองไหมเชฟฟาลไุม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะ จริงๆเชฟฟาลุค่อนข้างเป็นที่รู้จักนะคะเพราะว่าได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่น่ารักที่สุดในอิตาลีอยู่บ่อยๆแล้วก็มีหนังหลายเรื่องไปถ่ายที่นี่นะคะก็ไปสไลด์ถัดไปได้นะคะนี่เป็นโอเคก็คือที่แนะนําอยากแนะนําให้มาเที่ยวเมืองนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าระบบขนส่งมวลชนในเกาะซิซิลีมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คน่ะะคะแต่ว่าเซฟาลูนี่เป็นที่ที่รู้สึกว่าเที่ยวง่ายเพราะว่ามันอยู่สถานีรถไฟจะอยู่ติดกับเมืองเลยเพราะฉะนั้นสามารถมาเป็นเดย์ทริปจากเมสซีนาก็ได้จากปาเลร์โมก็ได้นะคะก็คือนั่งนั่งรถไฟมาปุ๊บลงถึงก็โอเคอยากจะเดินเล่นชายหาดเล่นน้ำทะเลเจอเลยนะคะแล้วก็ภายในเมืองเชฟฟาลูเนี่ยก็จะมีเป็นพวกสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจด้วยอย่างที่บอกเนาะก็คือตัวรูป
ล่างซ้ายอะค่ะอันนี้จะเป็นคาเทดราเลนะคะจะออกทั่วเป็นดูโมก็จะเป็นวิหารกลางเมืองอันนี้จะเป็นศิลปะแบบนอร์มันนะคะแล้วก็คข่ะ้างในก็จะมีโมเสกที่เป็นแบบบาเชนไทยอันนี้จะเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยนะคะก็เป็นเมืองน่ารักที่อยากแนะนําถ้าเกิดว่าไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนก็คิดว่าเซฟาโลเป็นเมืองที่นน่่าาไเปที่ยวเคค่ะอุ้ยอันนี้อัดนูนี้สดูวไม่ยซิซิลีเลยเนาะใช่ค่ะดูแบบดูจีนจีนเนาะใช่ชื่อของมันก็บอกอยู่ค่ะก็คือเป็นปาราซีนาชิเนเซ่นะคะเป็น Little Chinese Palace ถ้าดูเห็นรูปข้างในก็จะค่อนข้างอลังการ แล้วมีรูปภาพเหมือนรูปภาพจีนเลยใช่ใช่ก็คือจริงๆอันนี้ค่ะจะเป็นวังเก่าของกษัตริย์ในราชวงศ์บูบองอ๋อราชวงศ์บูบคอง่ะก็คือเป็นราชวงศ์ที่เคยปกครองซิซิลีกับเนเปิลส์ก่อนที่จะมีการรวมชาติก็คือตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์เฟอร์ดินานโดที่สามเขาเหมือนลี้ภัยตอนนั้นมีสงครามนโปเลียนก็เคยลี้ภัยจากเนเปิลส์ลงมาที่ปาเลโมเขามาเห็นวังนี้เขาก็ชอบเขาก็เลยโอเคฉันจะเลือกวังนี้แหละเป็นวังที่ประทับในระหว่างที่อยู่ปาเลโมเนี่ยค่ะก็คือมันถูกสร้างนะคะเมื่อปี1799ซึ่งยุคนั้นเนี่ยสไตล์ที่เรียกว่าชิโนซอรีนะคะอันนี้ถ้นาึเกกิดว่าอใช่อกใชค่่ะนึกอเดอตก้าค่เะรียนฝรั่งเศสมาน่าจะรู้จักนึใกช่อไหมอกค่ะใช่ก็คือเหมือนก็คือเป็นศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะทางตะวันออกใช่ไหมคะเขาก็เอามาประดับตกแต่งคือทุกห้องของปราสาทนี้เป็นลายพ้อยแบบนี้หมดเลยนะดูแปลกตาดีนะคะคือใชเป็่นเมืองเป็นสถานที่ที่แบบเป็นมีความเป็นจีนแต่มาตั้งอยู่ที่ใช่อิตาลีแล้วก็อันนี้จะมีสามชั้นค่ะถ้าเราเห็นเนาะก็คือพคอ่ะขึ้นบันไดไปปุ๊บอันนี้ชั้นแรกจะเป็นเป็นชั้นเป็นที่ประทับของกษัตริย์คนะ่คะะจะมีห้องบรรทมมีห้องเสวยแล้วก็จะมีห้องเหมือนไว้ใช้รับรองแขกเรือชั้นที่สองขึ้นไปอีกนะคะจะเป็นชั้นของพระราชินีก็จะมีห้องนางสนองพระโอษฐ์นะคะมีแบบห้องนอนห้องบรรทมอย่างเงี้ยอันนี้ข้างบนจะเป็นแบบอาหรับกับนีโอคลาสสิกผสมกันมีคือมีความนอกจากจีนแล้วยังมีใชอ่าหรใชั่บผสคืมอเขาอยูแ่บบว่าแรงบันดาลใจเขาเยอะมากแล้วก็ถ้าลงไปชั้นใต้ดินจะเป็นห้องเต้นรําแล้วก็จะเป็นห้องส่งน้ําเอมอีห้องส่งน้ำใชด้่วยเหรใชอ่คะมีห้องส่งน้ําแล้วไอ้ลูกกลมๆด้านขวอัานนี้นี่คืออะไรจะเป็นของพิเศษของปาราซีนาชิเนเซ่ค่ะมันเป็นนวัตกรรมของยุคนั้นนะคะมันมีชื่อว่าลาทาโวล่ามาเตมาติกานะคะมาเตมาติกาคือมาเตมาติกส์เหมือนกับ mathematic ใช่ table คือมันเป็นโต๊ะเสวยอย่างนี้แหละค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นถ้าเราดูดีๆตรคง่ะมีกมลันจะมมีรูกลมๆอยู่เนาะอันนี้ค่ะมันจะเชื่อมอยู่กับห้องครัวข้างล่างอุ๊ยใช่ ก็คือเวลาคนครัวเนี่ยเขาทําอาหารเสร็จเขาสามารถวางนะคะอาหารไว้บนกลมๆนี้และแท่นกลมๆอันนี้แล้วก็สามารถชักรอกขึ้นมาเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารไดอุ้๊เยลยทำอย่างนั้นได้ใชด้่วยเหรอคะก็เลยเหมือนกับหนูเป็นห้องที่เขาก็เดาว่าอาจจะใช้สําหรับการแบบเหมือนไม่อยากให้คนรับใช้มายุ่มย่ามมาแอบฟังแบบไว้คอุย๋อดีลลับอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เลยก็เลยก็ถืน่อาเป็สนนใจมสิา่กงๆเทลี่ยค่ะล้ำสมัยในยุคนั้นโอเคอันนี้ดูบรรยากาศดูมืดมนนะคะรูปนี้อันนี้คือสถานที่ไหนเหรอคะอันนี้จะเน้นสำหรับผู้มีจิตแข็งนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นคาตากอมเบเดกับปูชินีก็คือจะเป็นสุสานใต้ดินของนักบวชนิกายคาปูชินนะคะอยู่ที่ปาเลโมเหมือนกันโอเคค่ะจริงๆแล้วอะค่ะก็คือนักบวชนิกายคาปูชินเขามีการสร้างเป็นสุสานใต้เป็นคาตากอมเบแบบเนี้ยก็คือมีอยู่ทั่วไปแหละเพียงแต่ว่าที่ปาเลโมจะพิเศษหน่อยเพราะว่ามันใหญ่มากใหญ่ที่สุดนะคะก็คือพวกร่างพวกนี้ที่เราเรียกว่าเป็นมัมมี่อะค่ะมีทั้งหมด1,284ร่างอุ้เยยอะเยอมะาจกังเลยค่ะใช่ก็คือความเป็นมาของมันนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนักบวชในการคาปูชินเขาก็ที่ปาเลโมเนี่ยเขาก็ฝังเวลามีเหมือนกับว่าพระนักบวชอะไรที่เสียชีวิตลงเขาก็ฝังแต่เขาจะฝังรวมๆกันในหลุมเดียวกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอเวลาผ่านไปก็หลุมเต็มอ๋อใช่หลุมเต็มก็เลยต้องมีการค่ขะยายแต่ว่าทีนี้เขาก็ไปเจอว่าเอ๊ะเหมือนกับร่างของนักบวชที่เขาใส่ลงไปก่อนหน้านี้ค่ะเหมือนกับมันไม่เน่าเปื่อยเขาก็เลยลองเหมือนกับว่าทําเป็นมัมมี่ดูไหมก็เลยเหมือนกับว่าในโซนใหม่ของสุสานเนี้ยค่ะก็เลยลองให้ทําเป็นแบบมัมมี่ดูนะคะแคล้่วะก็หลังจากนั้นก็มีการทําต่อมาเรื่อยๆนะคะแรกๆก็ฝังเฉพาะพระนักบวชก่อนแล้วก็พอเวลาผ่านไปเนี้ยเหมือนกับกลายเป็นค่านิยมของคนเมืองปาเลโมตอนนั้นว่าโอเคถ้าเกิดอยากถ้าเกิดเสียชีวิตก็อยากจะมาถูกฝังที่สุสานที่นี่ก็เลยเริ่มมีการรับเอาคนทั่วไปมาด้วยนะคะพวกคนที่มีเงินที่เขามันอยากจะฝังที่นี่ก็เขาก็จะเหมือน
พอทำเป็นมัมมี่เราก็จะเอามาไว้ที่นี่เหมือนกันอือืมซึ่งมเขาจะแบ่งเป็นเซกชันเลยนะคะก็คือจะแบ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นสาวบริสุทธิ์นะคะเป็นเด็กก็มีคือแบ่งเป็นใช่แบ่เงขาเป็จนะโแซบ่งโนซเลยเหรนอคะคือใชอยู่่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ที่แปลกก็คือเหมือนกับบางร่างนะคะเขาจัดท่าด้วยนะอ๋อเหมือนกับว่าที่ไปดูก็จะมีโซนเด็กที่เหมือนกับว่าเขาก็จะจัดแบบเล่นเหมือนนอนในเปลคนหนึ่งอีกคนนึงแบบเล่นมาแบบมาหมุนอะไรประมาณนี้อุ้ยใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะถูกแขวนคเอืาอไวแบ้บว่าจัดท่าให้ดูเหอมืือนมยังแบบมีชีวิตอะไรอย่างนีใช้อยู่่หรอคะที่นี่จะมีมัมมี่ที่โด่งดังอยู่ด้วยอืนะคะเพียงแต่มว่าบีไม่ได้เอารูปมาใส่ไว้เขาชื่อน้องโรซาเลียลอมบาร์โดนะคะน้คอง่ะคนนี้ไม่แน่ใจให้ดูรูปเป็นแบบนี้นะคะก็คือน้องคนนี้อะค่ะเขาเสียชีวิตตอนนั้นน้องเพิ่งอายุได้8 ขวบแล้วก็เสียชีวิตไปตอนประมาณปี 1920นะคะพอน้องเสียไปก็คือครอบครัวของน้องก็เหมือนเอาน้องมาทําเป็นมัมมี่แหละแล้วก็เอามาฝังไว้ที่สุสานใต้ดินของคาปูชินเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นก็คือว่าพอเวลาผ่านไปเนี้ยปรากฏว่าร่างของน้องไม่เน่าเปื่อยเลยนะคะใช่พี่เพิ่งไปมาเมื่อปีที่แล้วก็ได้ไปเห็นน้องเหมือนกันก็คือเหมือนกําลังหลับอยู่จริงๆเหมือนเด็กกําลังหลับมันอยยูั่งในมีเปลชีวิตอยู่เหรอคะใช่คือมันก็คือไม่ถึงกับเฟรชขนาดนั้นเนาะเพียงแต่ว่าก็แปลกมากเพราะเวลาผ่านไป100 ปีแล้วแต่ว่าเหมือนกับไม่มีเรื่องของความเน่าสลายอะไรแบบนี้น้อยมากอืมก็เลยได้ชื่อว่าเป็นมัมมี่ที่สวยที่สุดในโลกค่ะโอ้แล้วก็มีชื่อเล่นว่าลาเบลล่าอดอร์เมนตาตาที่แปลว่าเจ้าหญิงคราวอุ้ยอืมใช่น่ารักจังเลยดูฟังเลอันยนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวก็จริงๆถ้าเกิดว่าไม่ชอบเรื่องพวกนี้อาจจะต้องพิจารณานิดนึงว่าอยากไปหรือเปล่าเพียงแต่ว่าพอเราไปอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันก็มันทําให้คิดอ่ะอืมพี่ว่ามันก็ถ้าใครที่อยากจะไปเหมือนมรณานุสติอะไรแบบเนี้ยอาจจะลองนึกถึงที่คาตาตอมเบก็ได้โอเคค่ะโอเคมคา่ะที่ต่อไปกันเลยดีกว่าโอเนเคาะผ่านเรื่องสยองไปก่อนต่อไปจะเป็นโนโต้ใใชช่่ไหมควะาดิโนโตต่อไปนะคะจะเป็นวาววาดิโนโนโโตต้ใช่วาดิโนโตจะเป็นพื้นที่บริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันนะคะตรงนั้นบริคเว่ณะนั้นจะมี ก่อนหน้านี้เราพูดไปตอนพูดถึงคาตาเนียเนาะว่าปี 1693นะคะมีแผ่นดินไหวที่เหมือนทําให้เมืองคาตาเนียเนี่ยเหมือนกับว่าถูกทําลายแทบทั้งหมดแต่ว่าพื้นที่ที่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้ก็ถูกทําลายด้วยเหมือนกันก็เลยมีการสร้างเป็นเมืองใหม่โดยใช้ศิลปะแบบซิชิลันบาโรกเหมือนกันอ๋อก็คืออันนี้ก็คือแบบอันเก่าก็หายไปและอันกใหม็่ก็คใชื่อก็คือเหมือนมีการสร้างสร้างอืมแต่ว่าเป็นศิลปะในของยุคใหม่เลยใชไม่่ใช่คข่ะองดั้งเดิมแล้ทวีเนนาีะ้ความเด่นของบริเวณนี้คือเหมือนกับว่ามันจะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะมันจะมีทั้งหมด8 เมืองถ้าเกิดว่านับที่ขึ้นทะเบียนยูเนสโกนะคมั่นะก็จะอยู่บริเวณนี้เนาะก็คือ8 เมืองนี้พอเรามันก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะขับรถไปประมาณ1-2 ชั่วโมงไม่เกินแล้วก็แต่ละเมืองก็จะเหมือนมีความเป็นบาโรกของมันเองอะค่ะมันก็เลยจะเป็นเหมือนหมู่มวลหมู่เมืองที่แบบมีสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันนะคะโอเคคเด่ีะ๋ยวอันนี้ก็คือจะเป็นเมืองที่บีไปมานะคะ3 เมืองเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือเริ่มที่คาตาเนียก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงคาตาเนียไปแล้วเนาะก็จะมีความบาโรกอยู่อันนี้ก็คือวิหารเซนต์อากาธานะคะถัดไปก็จะเป็นรากุสะอุน๊ะยคสะวยจังเลใชย่รากุสะนี่ก็คือจะเป็นเมืองที่อยู่บนเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถไปพอจะถึงเห็นเมืองรากุสะเราโอ้ใจเต้นเลยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเมืองสีน้ำตาลที่งอกขึ้นมาบนภูเขาเลยประมาณนี้สวยมากนะคะแต่เวลาเดินก็เหนื่อยมากเหมือนกันเพราะมันต้องเดินขึ้นเดินลสงูงชัใชน่ใช่ไหมคะใช่โอเคแล้วก็อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นโนโตนะคะอุ้ยโนโตก็เป็นเมืองที่ถ้าในหมู่ที่ไปมาก็คือบีชอบที่สุดเพราะว่ามันก็อยู่บนภูเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะไม่รู้ทําไมมันรู้สึกว่าเหมือนการมีการตัดขาดจากโลกภายนอกนิดนึงอ่ะแล้วพอเราไปเดินอยู่กลางเมืองที่มีความเป็นบาโรกทั้งเมืองเนี่ยมันเหมือนย้อนเวลานะคะแล้วก็ที่เมืองนี้จะมีคาเฟ่ชื่อดังชื่อคาเฟ่ซิชิเลียนะคะก็จะเป็นคาเฟ่ที่เปิดมาประมาณ4 รุ่นละถ้าเกิดใครได้ไปเที่ยวขอแนะนําให้ลองทานกรานิต้าที่ทําจากนมอัลมอนด์อยู่นะคะโอเคแลค้ว่ะก็ที่เมืองไดท้ี่อยเูล่ในยวาดิโนโตนะคะนอกจาก3 เมืองนี้ก็จะมีคาตาจิโรเน่นะคะอันนี้จะเป็นเมืองที่มีความเด่นเรื่องของเซรามิกนะคะมิลิเตลโลมีโมดิก้าโมดิก้าจะดังเรื่องของช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตโตดีโมดิก้าก็คือช็อกโกแลตที่ไม่ได้ใส่นม
อ่าอ๋อใชก็่คทืีอ่มเปี็นช็อกโกแลตแใบช่บมันจะร้อนรู้อันไหนนี้อืมอืแล้มวก็พี่เห็นที่เมืองไทยมีคนเอาเข้ามาขายนะหรอคะแล้วแบบว่าคืออ๋อเป็นช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อกโกแลตอย่างเงี้ยหรออ่าคะใช่แต่เขาจะชอบใสผ่งพวกแบบพริกใส่อะไรพวกนี้ไม่ได้ใส่พวกอุ๊ยส่วนผสมแปลกๆของเขาขึ้นใมสา่เอพอริกเหรอคะแล้วรสชาติเป็นยังไงคะพี่บีไดก้็ลอจงะเผท็ดาเผน็ดเผ็ดเผ็เดดี๋ยนวิดชินมึงเผ็ดแต่ไม่เผ็ดของเราหรอกอืมแล้วก็โนตพาราโซโลนะคะแล้วก็มีชิคริอ่าชิคริก็จะเป็นเมืองที่มีขนมชื่อดังนะคะมันจะอืชื่อว่าเตมอร์กิชเฮดหัอวุ๊ยของชาวเติร์กชื่อดูโหดร้ายใชจั่งเลยใชค่่ะเพราะว่าอันนี้คือตั้งขึ้นมาเพื่อระลึกถึงเหมือนตอนสงครามที่หลังคริสเตียนกับชาวกับแขกกับชาวอาหรับอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือเหมือนกับว่าตัวลักษณะของขนมตัวเนี้ยมันจะเหมือนเป็นขนมพองๆอ่ะแต่ว่าข้างบนมันจะเป็นซ้อนกันเป็นชั้นๆเหมือนกับแบบภาพพวกหัวของชาวเติร์กอุ๊ยใช่อ๋อคือได้ชื่อนี้มาเพราะว่าลักษณะใมชัน่ลักคษล้ณาะยขกองับขนมมันหัวของชาวเติร์กเหมือนภาพพวกหัวของเขอาที่มันจะเป็นชั้นๆเหมือนชั้นข้างในก็จะสอดไส้ครีมอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นแม้ความลึกลับของเกาะซิซิลีๆลึกลับจริงค่ะโอเคอันสุดท้ายค่ะสตรอมโบสตลรอมีโบลีนะคะอันนี้ก็คือที่เอามาใส่ด้วยเพราะว่าเหมือนกับบางคนอาจจะสงสัยหรือเปล่าว่าคืออิตาลีมันเป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยทะเลอ่ะทคำ่ไะมมันเป็นคาบสมุทรแล้วคนอิตาลีเขาไปเที่ยวเกาะหรือเปล่าเอออืมันมก็มีนะก็มันต้องมีแล้วแหละเออก็เลยยกอันนี้มานะคะเป็นเกาะที่รู้สึกชอบมากที่สุดนะคะเกาะสตรอมโบลีจะอยู่ในหมู่เกาะที่เรียกว่าเอโอเลียนไอแลนด์นะคอะืมันจะอยู่ระหว่างอ่ะจะอยู่ระหว่างนี่จริงๆมันอยู่ในเขตของจังหวัดเมสซินานะคะแต่ว่าเวลาเดินทางไปสามารถนั่งเรือจากเมสซินาหรือจะนั่งเรือจากนาโปลีก็ได้นะคะมันจะอยู่ตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะก็คือหมู่เกาะเอโอเลียหรือว่าเอโอเลียนไอแลนด์เนี่ยตั้งชื่อตามเทพเจ้าเอโอลุสนะคะที่เป็นเทพเจ้าแห่งลมอืแล้วก็มกำเนิดของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ภูเขาไฟใต้ทะเลมันระเบิดมันมก็ันเลปยะเกทิดุเป็นเกาะขึ้นมา7 เกาะในหมู่เกาะนี้นะคะจะมีเกาะชื่อลิปารีที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีวูลคาโนมีซาลีนามีสตรอมโบลีนะคะมีปานาเรียแล้วก็มีอาริคูดีฟิลิคูดีแล้วก็ในบรรดา7 เกาะนี้จะมีอยู่2 เกาะที่ยังมีภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่นะคะก็คือ1คือวูลคาโนแล้วก็2ก็คือสตรอมโบลีนะคะสตรอมโบลีจะเป็นเกาะที่ไปบ่อยสุดนะคะแล้วก็ชอบมากที่สุดอันนี้ก็คืออยู่ในสตรอมโบลีใช่ไหมคะเป็นชชาายยหาขดองเหเรขอาคชะายหาดจะเป็นสีดอุ้ยำเพราะว่าดูเนื่อพงิจากเศภูเขษาไฟแล้วก็อย่างที่บอกพอภูเขาไฟมันยังแอคทีฟอยู่มันก็จะมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเทรคกิ้งขึ้นไปดูปากของภูเขาไฟค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะนั่งเรือนั่งเรือไปดูเพราะว่าฝั่งหนึ่งของเกาะสตรอมโบลีค่ะมันจะมีเหมือนเป็นทางลาดลงมาลาดขึ้นไปที่ปากของภูเขาไฟเวลาที่มันปะทุเนี่ยมันจะปล่อยพวกลาวาพวกอะไรลงมาเราก็จะไปแบบว่าแลใ้ชว่คืกอ็ผูจ้ะไปคลนอยกเร็ือขแลึ้้วนก็แไบปบว่าดูกินปานิโน่แล้วก็เออดูเผื่อว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมที่เกาะอื่นไม่มีเพราะว่ก็าแอไม่บดูหน้าหวาดเสียวอยภู่นูะคะเขาไฟแต่ว่าผู้คนอาจจะชอบความตื่นเต้นอะไรออยะ่ไารงเนงี้ี้ยใช่ถ้าคนไหนชอบความตื่นเต้นก็แวะไปแวเที่ะยทวี่ที่สตรสอตมรโอบเบอรลีี่ไไดด้้ค่ะเพื่อช่วงไหนดีอันนี้ก็คืออาจจะโดยปกติเนี่ยคนก็จะไปเที่ยวซิซิลีที่ช่วงหน้าร้อใชน่ใช่ไหมคะคนจะนึกถึงซิซิลีหน้าร้อนแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้าบีแนะนําเองนะก็คือพอหน้าร้อนแบบซัมเมอร์พวกออกัสเนี่ยมันจะร้อนมากนะคะก็คคื่อะถ้าเป็นไปได้ถ้าไปก่อนนั้นก็ได้เอพริลถึงจูนหรือว่าเลี่ยงออกัสไปเลยก็ไปเซปเทมเบอร์ออกโทเบอร์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันยังอากาศของเขามันจะไม่ค่อยหนาวอะค่ะเพราะฉะนั้นไปก่อนหน้านี้นิดนึงหรือว่าไปช่วงเซปเทมเบอร์กับออกโทเบอร์เนี่ยน้ำทะเลก็ยังเล่นได้ในบางที่ค่ะนะคะแล้วก็พวกกิจกรรมอะไรก็ยังพอมีอยู่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดไม่อยากไปชายหาดเลยพวกนี้แบบมีคนเยอะก็อาจจะแนะนําให้ไปเที่ยวพวกพิพิธภัณฑ์หรือว่าพวกสถสาถปาปัตัตยยกกรรรมรมตใช่่างค่ะๆเนาะคือจริงๆแล้วอ่ะพูดถึงเกาะซิซิลีอะค่ะเขาจะไม่ได้นึกถึงทะเลเป็นอย่างแรกนะอันนี้คือผู้ประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนเวลาเราคุยกับคนอิตาลีแล้วกันเราบอกว่าเราเคยไปอยู่ซิซิลีเนี้ยสิ่งแรกที่เขาจะนึกถึงคือวัฒนธรรมกับอาหารเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกแหละคือบ้านเขาทะเลก็มีไปทั่วไปหมดอ่ะนเึพรกาะฉอะอนั้กนค่ะสําหรับเขาคือโอเคทะเลสวยก็จริงแต่ว่ามันก็มีความโดดเด่นอย่างอื่นด้วยเหมือนกันโอเคค่ะต่อไปเป็น
โอ้ยอาหาร ใช่เรื่องของอาหารเราไม่พูดไม่ได้เลยจริงค่ะอาหารนี่คือ the must อันนี้ก็คือนะคะชีวิตโอ้ยก็คืออาหารที่ไม่ควรจะพลาดเวลาที่ไปเกาะซีซิลีนะคะอันนี้เดลต้ารูม้ีจักอะอันไรไหนบบ้้าางงรู้จักแค่อารันชินีอารันคช่ะินีใช่ไหมใชเคย่ทานหรือยังเคยทานแล้วค่ะอร่อยดีเนาะมันเป็นข้าวใช่ไหมคะเป็ในช่ข้มาันวเป็นข้าวแต่ก็มันก็จะกรุบกรอบกรอบใช่อารันชินีจะเป็นเหมือนเอาข้าวเนาะมาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ข้างในก็จะยัดไส้ราคูหรือว่าเป็นซอสเนื้ออแล้ืวก็ไปทอดมนะคะอารันชินีจริงๆว่าชื่อของมันมาจากภาษามาจากไดอะเล็กต์นะคะที่ที่ชื่อว่าอารันชูอ๋อแปลว่าส้มอ๋อใช่มันก็เหมือนกับผลส้มเวลาทอดออกมาแล้วเปค็น่ะสีแบบส้มทองทองประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสตรีทฟู้ดที่หนึ่งในสตรีทฟู้ดยอดฮิตนะคะอีกอันหนึ่งที่ฮิตก็คืออันซ้ายมือนะคะสติกิโอล่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นไส้อ๋อเป็นไส้ ใช่เอาไส้มาล้างน้ํานะคะล้างน้ําเกลือแล้วก็ไปหมักกับพาสลีย์แล้วก็หมักพวกสมุนไพรต่างๆแล้วเขาก็จะมาพันกับผักที่เป็นท่อนๆนะคะแล้วก็ไปย่างแต่ว่าอันนี้พี่จะไม่ชอบเพราะพี่ไม่ทันช่วงไหน แล้วก็ข้างบนจะเป็นคานโนลี่อันนี้น่าอจะุเค้ยยเห็นอันนี้แบบคาเป็นนโนขอลงี่หวานใช่เป็นราดูชาน่าขกองินของขนมหวานเลยจริงๆเกาะซิซิลีเรื่องขนมหวานดังมากนะคะค่ะแล้วก็คานโนลี่ก็จะเป็นคิงของดีเซอร์ทของเขาเลยอ๋อแล้วข้างในคาโนลี่นี่คืออะไรมับ น้างเปเ็หรนอริคะคอตต้าค่ะก็คือจริงๆมันทํามาจากแป้งเอามาทอดก่อนให้มันเป็นให้มันเป็นเป็นทรงใช่เป็นท่อนกลวงๆแล้วข้างในก็จะยัดริคอตต้าแล้วก็อาจจะประดับด้วยผลไม้เคลือบน้ําตาอะไรประมาณนี้ไปนะคะจริงๆคําว่าคานโนลี่มันก็มาจากคําว่าคันนาคันนาแปลว่าท่อนอ้อยก็คือเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนกับท่อนอันนี้จริงๆเราก็มีต้นกําเนิดมาจากอาหรับเหมือนกันอืนะคะเขามตามตำนานเขาบอกว่าเหมือนพวกนางสนมในวังของเจ้าอาหรับที่เคยมาปกครองเนี่ยเขาเป็นคนคิดคนขึ้นมาโอเคค่ะแล้วก็อันขวาจะเป็นคาโบนาต้านะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในจานแบบว่าเมนดิชของขอโทษค่ะเป็น typical dish ของซิซิลีนะคะอืมันจะมามจากตัวมะเขือม่วงนะคะอ๋อ eggplant มะเขือใมช่่วเรงาจะมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็มาผัดอาจจะผัดกับผักแบบอื่นนะคะแล้วก็จะใส่ด้วยน้ำมันมะกอกนะคะมีซอสมะเขือเทศแล้วก็เคเปอร์นะอคืะแล้วก็จะมนิยมทานเป็นไซดิชนะคะเป็นเครื่องเคียงรสชาติเป็นยังไงนะคอะมันก็จะเหมือนกับมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยเพราะมันมีเคเปอร์อยู่ด้วยคอ่ะ๋อต่อไปยังไม่จบยังไม่จบอันซ้ายนะคะพาสต้าอาลานอร์มานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูพาสต้าที่เป็นของซิซิลีจรโอิง้ๆแล้วเป็นของเมืองคาตาเนียนะคะเพราะว่านอร์มาเนี่ยมันเป็นชื่อของโอเปร่าของแต่งโดยวินเชนโซเบลลินีอนืะคะซึ่งเป็นมนักประพันธ์โอเปร่าชื่อดังที่เป็นคนเมืองคาตาเนียค่ะอันนี้ก็จะเป็นจานพาสต้านะคะส่วนใหญ่จะใช้พาสต้าเส้นสั้นนะคะมาคลุกกับตัวมะเขือม่วงนะอค๋อะมระิเขคืออตมต่้าวงอีกแลใช้่วเอ็กแพลนท์จะกินกันเยอะทางภาคใต้แล้วก็ริคอตต้านะคะแล้วก็มีเบซิลถัดมาเป็นกรานิต้าค่ะกรานิต้าก็จะเป็นเหมือนน้ำแข็งใสอือืมมแต่ว่าคนซิซิลีอาหารเช้าเขาจะนิยมทานกรานิต้ากับบรีออชขนโอม้ปังกินตั้งแต่เช้าใช่เลยเตหัร้องแตค่ะเช้าตื่นมาปุ๊บก็สัตว์น้ำตาลเลยนะคะแล้วก็อันถัดมาจะเป็นสปินโชเน่ค่ะสปินโชเน่จะเป็นเหมือนพิซซ่าแบบซิซิเลียนนะคะอันนี้จะเป็นเมนูที่ทานกันเยอะแถบเมืองปาเลร์โมก็คือจะมีลักษณะคล้ายกับพิซซ่านี่แหละค่ะแต่ว่าข้างบนเขาจะโรยด้วยเกล็ดขนมปังแล้วก็ออริกาโน่ก่อนที่จะไปอบนะคะอืพออบออกมมามันก็จะมีความกรอบด้านบนมันจะกรอบกว่านั้นโอเคค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นคุสคุสนะคะอลาตราปาเนเซคุสคุสก็เป็นอาหารที่เหมือนกับมันนิยมทานในแบบมิดเดิลอีสต์นี้เนาะอันนี้ก็บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของอาหรับที่ตกทอดมาในเกาะซิซิลีเหมือนกันนะคะแล้วก็อาราทราปาเนเซก็จะทานก็จะเป็นการทานคุสคุสคู่กับซอสปลาอือืมมเป็นซุปซีฟู้ดอะไรประมาณนี้เท่าที่สังเกตนี่ก็คือซิซิลีนี่ได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งอาหรับเยอะเหมใชือน่กันค่นอนะขค้าะงเยอะเพราะเขาปกครองอยู่นั้นถ้าใครอยากทานนะคะจริงๆมีเห็นตอนนี้ร้านอาหารอิตาเลียนในเมืองไทยอะค่ะเขาจะค่อนข้างแบ่งออกมาเป็นเหมือนอาหารประจำแคว้นแล้วอะค่ะอ๋อที่เป็นอาหารใต้ก็มีเยอะเหมือนกันอย่างพวกคุสคุสหรือว่าเหมือนคานโนลี่อะไรแบบเนี้ยคือหาทานได้นะคะอันนี้ก็คือแนะนําที่กินนะคะแต่ก็จะเป็นอยู่ในเมืองปาเลร์โมเป็นหลักเพราะว่าเป็นที่ที่มีคุณเคยที่สุดอะเนาะ
ก็คืออย่างที่เราเห็นอาหารที่บีแนะนําไปจะมีพวกสตรีทฟู้ดอยู่เยอะใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าจะทานสตรีทฟู้ดให้สนุกเนี่ยขอแนะนําให้ไปสองที่นะคะในเมืองปาเลโมอันนึงก็คือบูชิเรียนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมาร์กาโตเดลกาโปอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นลักษณะเหมือนตลาดสดนะคะแต่ว่ามันจะมีพวกร้านที่มีขายพวกสตรีทฟู้ดพวกนี้อยู่ด้วยเราเวลาเดินเข้าไปก็คือสามารถจะบัตรชี้ได้ว่าเราจะทานอันนี้อันนี้นะคะแล้วเขาก็จะตักมาเป็นแบบเหมือนเทคเอาเวย์ให้เราแล้วก็ทานไปด้วยเราก็จะดูพวกพ่อค้าที่เขาขายแบบสดเอาปลาอะไรเงี้ยมาบรรยากาศสนุกมากเพราะว่าคนซิซิลีถ้าเกิดเราเคยเห็นอาจจะในหนังก็ได้เขาจะเป็นพวกแบบเสียงดังนิดนึงอะไรเงี้ยเขาจะตะโกนภาษาถิ่นข้ามแบบว่าข้ามแผงกันอะไรประมาณเนี้ยก็แบบสนุกสนานนะคะแบใชบ่อันนี้แนะนําเลยรื่นเริงใช่ แล้วก็อันขวาเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากทานคานโนลี่นะคะแนะนําให้ไปที่โบสถ์นี้นะคะเคียซาดิซันตาคาเตรีนาดาเลสซานเดียจะอยู่กลางเมืองซื้อคานโนลี่ที่โบสถ์เลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าที่เนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของสำนักชีมืดก็คือชีมืดในที่นี้ก็คือเขาไม่สามารถจะมาเจอผู้คนภายนอกได้แล้วก็กลุ่มสำนักชีเนี้ยค่ะเขาเปิดร้านขนมของตัวเองแล้วเขาก็ขายพวกขนมที่เป็นแบบทิปิคอลซิชิเลียนเนาะแล้วก็เวลาเขาขายเนี้ยเขาจะขายผ่านช่องหน้าต่างก็คือเหมือนกับว่าด้วยความที่เขาไม่สามารถออกมาเจอคนข้างนอกได้ค่ะเวลาจะไปซื้อก็จะต้องแบบเอาเงินไปวางแล้วเขาก็จะแบเดีบ๋ยวเขาจะยใืช่น่อเขอกามจาะใหยื่้นมาให้แล้วเดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะยังตอนนี้ก็คือไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าเหมือนอย่างต่างช็อปที่เป็นขายขนมก็คือสามารถเข้าไปซื้อได้เลยก็คือเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้ตามปกติค่ะแต่ว่าโบสถ์นี้ก็คือถ้าเกิดเข้าไปซื้อคานโนลี่แล้วก็แนะนําให้เข้าไปเที่ยวข้างในโบสถ์ด้วยเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นเป็นวิหารข้างในมันก็จะมีศิลปะบาโรกแบบสวยมากนะคะแล้วก็สามารถขึ้นไปบนยอดหลังคาได้แล้วก็จะเห็นวิวแบบนี้แบบในรูปเลยอันนี้ก็คือแนะนำค่ะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นสินค้าที่ที่เเปอ็็นกซ์พอร์ตนะคะหลักๆก็จะมีพวกผลไม้ใชรส่เปรี้ยวนะคะจะเป็นพวกมะซนีาทรัสวก็เยอะส้มอะไรพวกนี้แล้วก็มีโอลิฟออยล์นะคะแล้วก็ไวน์เห็นเขาว่าเป็นไวน์พิเศษด้วยเพราะว่ามันเหมือนดินที่ใช้ปลูกเปต็น้นดินภูเขาไฟองุ่นนะคะเป็นดินภูเขาไฟจากเอ็นเนอร์แต่ก็จะมีพิตาชพิิโอซาชิโอใแชล้ว่ก็มีเซรามิกน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็มีเคเปอร์นี่ก็คืออันที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ใช่ใชไหม่คะมันจะเป็นรสเปรี้ยวคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ต่อไปเลยค่ะโอ้อันอันนนีี้้เคดลือต้าใส่มาอันนี้เดลต้าต้องเล่าอันนี้นะคะเป็นเซรามิกหัวคนนะคะหรือว่าเตสตาดีโมเรนะคะก็ดโมิโมโรโรโมโรดิโมชโราวมัวก็คือเซรามิกที่ทอดปั้นเป็นรูปหัวคใชน่อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของแคว้นซิซิลีเลยค่ะก็คนซิซิลีเนี่ยมักจะปั้นเซรามิกเป็นรูปเป็นแจกันหรือว่าเป็นกระถางต้นไม้สีสันสดใสนะคะค่ะก็เขามีตำนานเล่าว่ามีขหญอิงมาสสักาครึ่งวชาวซิซิลีคนหนึ่งเนี่ยเขาตกหลุมรักชายหนุ่มแขกหมู่อะค่ะแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเขาดันมีภรรยากับมีบุตรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยผู้หญิงคนนั้นก็แบบไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยตัดหัวหนุ่มคนนั้นซะเลย พอตัดหัวแล้วเขาก็เอาไปไว้ที่ระเบียงบ้านไปประดับก็เป็นเรื่องที่ความแปลกใหม่ดีนะคะเป็นมิสทรีเนาะเป็นมิสทรีของเกาตะรซงิกซัิบลีธอีกอยี่างหนมึ่งของนะคะความลึกลัเบรื่องนี้เลยคุณค่ะต่อไปนะคะจะเป็นภาพยนตร์เนาะใช่อันนี้เป็นเซ็กชันสุดท้ายจริงๆใส่มาเพราะว่าส่วนตัวชอบดูหนังแล้วก็ในเพจของบีก็จะพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยใส่มาด้วยอันนี้ก็เลยลองยกมาให้สามเรื่องที่เป็นหนังที่เล่าเกี่ยวกับเกาะซิซิลีที่พี่คิดว่าน่าสนใจนะคไะด้ก็เลคืยอค่ะอันแรกนะคะ Divorzio all'Italiana นะคะก็คือการหย่าสไตล์ซิซิเลียนอุ๊ยเป็นยังไงเหรอคะการหย่าสไตล์ซิซิเลียนก็คือตามเรื่องอะค่ะเหมือนมันอันนี้มันจะเป็นพวกแบบหนังตลกเสียดสีอะก็คือในเรื่องเนี้ยก็คือตัวเอกของเราก็พระเอกของเราเนี่ยเขาแต่งงานแล้วค่นะะคะแต่ว่าพอแต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็ดันไปตกหลุมรักผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าแต่ว่าตามธรรมเนียมของเกาะซิซิลีเนี่ยอยู่ๆจะมาหย่ากันไม่ได้เพราะว่าค่อนข้างจะเคร่งศาสนาเขาก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงดีฉันก็อยากจะได้เมียเด็กอะไรประมาณนี้ก็เลยที่เกาะซิซิลีเนี่ยค่ะเขาจะมีเหมือนเป็นธรรมเนียมอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเหมือนคือสามารถออนเนอร์คิลลิ่งได้อะก็คือถ้าเกิดว่าเหมือนคู่สมรสทําอะไรให้เรารู้สึกเสียเกอี๋ยอรติเสมียากเกๆกี็คยือรติสามารถจะ
เหมือนกับว่าฆ่าคู่สมรสเหมือนกำจัดคูว่ิสมรสตัวเองไปได้ประมาน่ณานี้กลัวจังนางก็เลยพยายามวางแผนว่าเนี่ยให้ตัวภรรยาซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเคร่งอะไรเงี้ยพยายามให้เขาแบบสร้างเรื่องให้นางเหมือนดูคบชู้อะไรเงี้ยเพื่อเขาจะได้แบบว่าทําทีว่าเอ้ยมาเจอแล้วก็เหมือนกับกำจัดภรรยาตัวเองไปประมาณนี้ร้ายกาจใชมา่กเลยนะคะก็จะเป็นหนังตลกนะคะแต่ว่าก็จะสะท้อนถึงธรรมเนียมที่จารีตสังคมจารีตแบบเกาะซิซิลีนะคะค่ะอันที่สองจะเป็นกัตโตปาโดค่ะอันนี้อจืะเป็นมหนังสําหรับคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ของเกาะซิซิลีก่อนจะมีการรวมชาตินะคะก่อนจะรวมชาติอิตาลีก็คือมันจะเล่าผ่านมุมมองของชนชั้นขุนนางเพราะว่ามันสร้างมาจากหนังสือที่เขียนโดยคนที่เป็นเจ้าชายโอ้เป็นเปเจ็้นาขชุนายนเาลงยเหรเป็อนคะชายเป็นคนที่มมีีเยชื้อศสายจริงอืๆมเขาก็จะเล่าเหมือนการเปลี่ยนผ่านว่าตอนที่เหมือนกับมีกองทัพจากทางฝั่งเหนือเขาพยายามจะคือมีกองทัพจากของการิบาร์ดีพยายามจะรวมชาติอย่างเงี้ยค่ะเขาบุกเข้ามาที่ซิซิลีตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างประมาณนั้นโอเคอันนี้คก็่จะะน่าสนใจแล้วก็ภาพสวยมากด้วยนะคะถ้าใครชอบประวัติศาสตร์ชอบหนังที่มีภาพสวยแนะนําเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะอิเชนโตปาซีอือันนี้มจะสําหรับคนที่อยากรู้เรื่องมาเฟียอ่ใช่าเพราะว่ามันจะเป็นชีวประวัติของเด็กผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเปปิโนอิมปาสตาโตนะคะคนนี้เขาจะเป็นแอคทิวิสต์ที่เหมือนต่อต้านมาเฟียประมาณยุค80ค่ะซึ่งเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าการเหมือนวงการมาเฟียในอิตาลีค่อนข้างจะดุเดือดนะคะมีการแบบวางระเบิดรถฆ่าผู้พิพากษาอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เชนโทปาซีก็จะหมายถึง100 steps นะคะ109ก็จะบ่งบอกถึงบ้านของเขาเองเนี่ยเปปิโนเนี่ยเพื่อจะเดินทางไปที่บ้านของหัวหน้ามาเฟียเนี่ยมันห่างกันแค่109เองโอ้อยู่ใกล้มใชาก่เลก็ยคือเนหมะือคนเปะ็นสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกว่าเนี่ยเหมือนกับอิทธิพลมาเฟียมันแทรกซึมไปอยไูป่ทุกที่อะไรประมทาั่ณวนั้เมนืองน่าสนใจมากเลยค่ะโอเคค่ะพี่บีวันนี้แบบโหเนื้อหาจัดเต็มมากแบบทั้งอาหารทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่ารู้สึกว่าแบบผู้ชมบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่ายังอยากรูอ้ยาเกรืรู่อ้งต่ออเหรอื่นๆอีกเลยแบบทำยังไงดีนะต้องติดตามเพจ ใช่แล้วอแัหนลนีะ้ก็ขออนุญาตแนะนำเพจสั้นๆนะคะก็คือเพจของบีจะมีชื่อว่า Italian Cultural Appreciation Club Thailand นะคะชื่อยาวมากค่ตะอนตั้งก็ไม่ได้คิดนะคะก็คือจะเป็นเพจที่อย่างที่บอกอะค่ะเราอยากเล่าเรื่องราวที่เราคิดว่าน่าสนใจนะคะเกี่ยวกับประเทศอิตาลีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวอาหารนะคะวัฒนธรรมศิลปะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเหมือนกับเราอ่านมาเราอยากจะมาเล่าให้กับคนที่ชอบอิตาลีเหมือนกันฟังอืนะคะก็มถ้าใครสนใจติดตามได้ถ้าใครอยากรู้เรื่องซิซิลีต่อเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะโอเคค่ะถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากติดตามเพจ Facebook นะคะก็สามารถสแกนตามที่อยู่หน้าจอได้เลยค่ะ โอเคค่ะทีนี้พูดถึงซิซิลีมามากแล้วทีนี้เราอยากจะมารู้แบบประสบการณ์ของพี่ดีในประเทศอิตาลีบ้างว่าตอนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อิตาลีเนี่ยอยู่ที่แคว้นซิซิลีเนี่ยพี่บีมีมุมมองเกี่ยวกับแคว้นนี้ยังไงบ้างหรอคะคือถ้าเป็นมุมมองเกี่ยวกับแคว้นอันนี้อย่างที่บอกเราไปครั้งแรกเราก็ไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่อะเนาะอืมันก็มเลยจะเป็นมุมมองที่เหมือนกับเหมือนไม่ได้เชิงท่องเที่ยวซะทีเดียวเพราะว่าไปอยู่ก็ไปโรงเรียนเขาไปอยู่เป็นไปใช้ชีวิตแบบเขาอะค่ะแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็ยังไปอิตาลีอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นมาเหมือนกันที่บอกไปอยู่โบโลญญามาด้วยเนาะ1 ปีอะไรปคระ่มะาณเนี้ยก็คือยังเป็นคือก็อย่างแคว้นซิซิลีก็เป็นที่ที่เรารู้สึกผูกพันนะคะเวลาเรากลับไปแล้วก็ยังมีความเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนจะเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองก็ได้มีคนที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยอะไรอยู่ค่อนข้างเยอะประมาณนี้อืแต่มทีนี้เอาคําถามที่สองดีกว่าไหมประสบการณ์มันสั้นมันได้เลยค่ะคืออย่างที่บอกบีเป็นล่ามเนาะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอะค่ะพอบีรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งเกาะซิซิลีนะคะแล้วก็ที่ไปอยู่ที่อิตาลีมาก็ค่อนข้างช่วยในเรื่องของการเป็นล่ามค่อนข้างเยอะนะคอะืเพราะว่าจมริงๆแล้วคือล่ามมันไม่ใช่เครื่องแปลภาษาไม่ใช่แค่ว่าพูดมาปุ๊บแปลเป็นเอกสารหนึ่งแล้วมันจบอย่างเงี้ยก็คืคอ่จะริงๆแล้วเราควรจะมีความเข้าใจในเรื่องของคนชาตินั้นด้วยแต่การของเขาเป็นยังไงปอระืวัติศาสตร์เป็นยังไงมเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะคก่าะรที่ได้ไปอยู่ที่ตรงนั้นมาก็ทําให้ช่วยเรื่องนี้ได้เยอะ
นะคอ๋อะเพราะว่าเราได้ไปคลุกคลีอยู่กับผใูช้่คนที่นั่นทำให้เรารับรู้ว่าลักษณะนิสัยพื้นฐานของอืคมนแต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ใชไหม่คะปยระกมตัาวณอย่นาีง้เหมือนเอาเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราสังเกตเห็นได้แล้วกันของอิคตา่ะลีก็คืออย่างแรกเลยเขาจะค่อนข้าง family first นะคอะ่คือเขาจะารักครอบครัวมากๆนะคค่ะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งลงมาทางใต้ยิ่งเหมือนมีความแบบผูกพัใชน่ความผูกพันคือเหมือนกับอย่างวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเขาจะต้องมาทานอาหารกันทั้งครอบครัวนะคะคหร่ะือว่าเป็นเรื่องของการไปเยี่ยมพ่อแม่ที่อายุเยอะเนี่ยเขาจะค่อนข้างใส่ใจนะคะเมื่อเทียบกับยุโรปทางเหนือแล้วกันนะคะอันนี้ก็เราเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันส่งผลถึงวัฒนธรรมการทําอาหารของเขาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคนออืิตาลีจะชอบมบอกว่าเนี่ยยายฉันทำอาหารเก่งที่สุดอ่าใช่เพราะว่าใช่ค่ะเหมือนวัฒนธรรมการโฮมคเคุกยกไดิ้้งขยองินเขาเนี่ยบ่อยอยู่มันสตรองมากๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องเหมือนกับทําอาหารให้สมาชิกในครอบครัวของเขาอะไรประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งก็เรารู้สึกว่าคนอิตาลีเป็นคนเหมือนกับค่อนข้าง attention to detail คือเขาจะเน้นรายละเอียดจนบางทีคนที่ไม่คุ้นอาจจะรู้สึกว่าทำไมจุกจิกจังเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็คือเหมือนเขคาิดใสว่่าใจใช่มเขาากใส่ใจมันเลยอาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมศิลปะประเทศเขาถึงเฟื่องฟูหรือเปล่าๆอืมน่าคิดใช่มีอะไรอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้าง individual ค่ะคือเหมือนคนจะชอบแซวว่าเนี่ยคนอิตาเลียนอะทำงานกลุ่มไม่เก่งใช่แต่ว่าคือเราต้องดูประวัติศาสตร์ของเขาอะค่ะคือเขาเพิ่งจะรวมชาติกันได้ไม่นานค่นะะคะก่อนหน้านี้เขาก็อยู่แยกกันเป็นแบบเป็นแพรเล็กๆของเขาอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความที่เขาจะแบบรู้สึกถึงความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะสูงอืมแต่ว่าข้อดีก็คือมันทําให้ประเทศอิตาลีมีความหลากหลายด้วยค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนเดลต้าฟัสงังมาเกเรื่องตของดทูั้ง10 แควร์เนี่ยแต่ละแห่งมันใช่มีค่เะอกลักษณ์ของมันทั้งภาษาถิ่นอะไรเงี้ยอเขืามก็ใคชื่อมีเหมือนทุกแคว้นหรือบางทีอาจจะทุกเมืองเลยก็ได้แบบหลายๆเมืองก็คือมีภาษาเป็นอืมของตัวเองเนาะใช่ใอชา่หารอะไรเงี้ยก็แตกต่างกมัันนทําให้คนไปเที่ยวอิตาลีเราก็ชอบเพราะว่าเอ้ยไปแคว้นนี้กลับไปแคว้นข้างๆเอ้ยไม่เหมือนกันเลยเลยประมาณนี้อืมค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้สวัสดีขคอบ่คุะณมากค่ะขอบคุสณวัสมดาีกค่ะ